และภายหลังจากที่จะอุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในศึกเจลีกประเทศญี่ปุ่นหลังเสร็จสิ้นภารกิจ AFC แชมเปี้ยนลีกที่ประเทศกาตาร์จะเดินทางบินกลับมาถึงประเทศไทยทันทีและเข้ากักตัวก่อน14วันและล่าสุดนะครับยอดแบ็คซ้ายทีมชาติไทยวัย30ปีได้ออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอัปเดตความเคลื่อนไหวของตัวเองว่าสวัสดีครับตามข่าวที่ว่าผมกลับมาเมืองไทยตอนนี้ผมอยู่เมืองไทยแล้วยืนยันว่าจริงนะครับแต่จะไปที่ไหนอย่างไรบ้างจะคอยอัปเดตให้ทราบกันนะครับและยังไม่จบเท่านี้ที่มีกระแสข่าวออกมาเปิดเผยอย่างหนาหูตลอดวันเสาร์ที่12ธันวาคมว่าบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับที่สามารถคว้าตั๋วไปเล่น ACL แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าได้และยื่นข้อเสนอให้กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนะครับต้นสังกัดของเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันที่ฤดูกาลหน้านะครับไม่สามารถที่จะคว้าตั๋วไปเล่น ACL ได้และคาดว่าการยื่นเสนอครั้งนี้อาจจะไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทโดยหวังดึงตัวธีรธรบุญมาทันนะครับเข้าลังลีโอสเตเดียมเพื่อปิดช่องโหว่แบ็คซ้ายไปลุย AFC แชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านั่นเองส่วนข่าวความเคลื่อนไหวต่อไปนั้นก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาเปิดเผยเองแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะย้ายไปอยู่ทีมไหนส่วนเราแฟนบอลชาวไทยนะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะอุ้มธีรธรบุญมาทันนั้นจะกลับมาเล่นให้กับสโมสรในประเทศไทยตามที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ยังไงก็ต้องรอคอยติดตามชมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ